3เพิ่มพูนรายได้ให้ประชาชนมีความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียนและเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกกระทรวงวัฒนธรรมขอขอบคุณภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนและประชาชนชาวไทยทุกคนที่ให้ความร่วมมือในการทำนุบำรุงสืบสานพัฒนาและสืบทอดศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมด้วยดีตลอดมารวมทั้งขอชื่นชมและเป็นกำลังใจให้แก่บุคคลและองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่องานด้านวัฒนธรรมและมีพลังที่จะสืบสานสร้างสรรค์และบูรณาการงานวัฒนธรรมให้ยิ่งใหญ่และสถาพรสืบไปและที่จบไปแล้วเป็นการแสดงของกรมศิลปากรชุดเทพประธานพรและต่อด้วยวิดิทัศน์ผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2558ของกระทรวงวัฒนธรรมครับค่ะและช่วงเวลานี้นะคะดิฉันขอเรียนเชิญท่านวีระโรจน์พจนารัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมประธานในพิธีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยค่ะขอกราบเรียนเชิญค่ะและในโอกาสนี้กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ดร.อภินันท์โปสยานนท์ปลัดกระทรวงวัฒนธรรมได้ขึ้นสู่บนเวทีเพื่อกล่าวรายงานการจัดงานในวันนี้ครับขอกราบเรียนเชิญครับกราบเรียนท่านตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมท่านสื่อมวลชนและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับงานวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรมในวันนี้เป็นการฉลองครบรอบ13ปีการสถาปนากระทรวงวัฒนธรรมโดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากระทรวงวัฒนธรรมถือเป็นองค์กรหลักในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยปลูกฝังค่านิยมอันดีงามบนพื้นฐานคุณธรรมนำสังคมอยู่เย็นเป็นสุขโดยยึดหลักอนุรักษ์สืบสานและสร้างสรรค์วัฒนธรรมเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างรากฐานการพัฒนาสังคมที่เข้มแข็งอันจะนำไปสู่สังคมที่มีความสมานฉันท์ดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมและสามารถพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานวัฒนธรรมไทยในอนาคตโดยในปีงบประมาณ2558กระทรวงวัฒนธรรมได้ยึดแนวทางเพื่อขับเคลื่อนภารกิจและการดำเนินงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมอันเกิดประโยชน์แก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติโดยขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์หลัก5ด้านได้แก่ 1. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการอนุรักษ์และสืบทอดวัฒนธรรม 2. การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมเพื่อสืบสานเอกลักษณ์อัตลักษณ์ความเป็นไทย 3. การนำทุนทางวัฒนธรรมมาพัฒนาสินค้าและบริการทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 4. การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานในการจัดการศึกษาวิจัยและบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรม 5. การสร้างความเข้มแข็งของประเทศไทยรองรับประชาคมอาเซียนด้านสังคมและวัฒนธรรมและพัฒนาศักยภาพไทยสู่สากลการดำเนินงานต่างๆของกระทรวงวัฒนธรรมดังกล่าวจะประสบความสำเร็จได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจจากภาคีและเครือข่ายทั้งในระดับองค์กรประชาชนรวมทั้งหน่วยงานและบุคลากรในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นเจ้าของวัฒนธรรมที่ได้อุทิศแรงกายและแรงใจขับเคลื่อนภารกิจสำคัญร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมอย่างเข้มแข็งมาโดยตลอด
ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะเร่งขยายการมีส่วนร่วมของการดำเนินงานในอนาคตให้มากยิ่งขึ้นดังนั้นเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณตลอดจนสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงานของเครือข่ายวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมจึงขอมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมระดับประเทศสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นประจำปีงบประมาณ2558ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและลูกจ้างประจำดีเด่นประจำปี2557รวมทั้งสิ้น184รางวัลนอกจากนี้เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลและองค์กรที่ได้การสนับสนุนที่ได้ให้การสนับสนุนส่งเสริมการดำเนินงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมอันเกิดประโยชน์แก่ชุมชนสังคมและประเทศชาติกระทรวงวัฒนธรรมจึงได้ดำเนินงานการคัดเลือกบุคคลเด็กเยาวชนองค์กรและสถานศึกษาที่มีผลงานและการทำงานด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่นเพื่อรับรางวัลวัฒนคุณาธรอันหมายถึงรางวัลสำคัญผู้ทรงคุณและสร้างความเจริญก้าวหน้าจากทุกแขนงทุกสาขาอาชีพของประเทศไทยสำหรับในปีงบประมาณ2558นี้มีผู้เข้ารับโล่เชิดชูเกียรติจำนวนทั้งสิ้น184รางวัลแยกเป็นบุคคลเด็กเยาวชนองค์กรสถานศึกษาสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดข้าราชการพลเรือนและลูกจ้างประจำดังนี้ 1. ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมประเภทบุคคลจำนวน74รายดังนี้ด้านศาสนาจำนวน22รายด้านศิลปะจำนวน21รายด้านวัฒนธรรมจำนวน26รายด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจำนวน5รายประเภทเด็กด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมจำนวน5รายประเภทเยาวชนด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมจำนวน5รายประเภทองค์กรจำนวน82องค์กรดังนี้ด้านส่งเสริมด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมจำนวน80องค์กรด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจำนวน2องค์กรประเภทสถานศึกษาด้านการเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมจำนวน4แห่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นจำนวน6จังหวัดข้าราชการพลเรือนดีเด่นจำนวน7รายลูกจ้างประจำดีเด่นจำนวน1รายบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวแสดงความยินดีกับผู้ได้รับโล่เชิดชูเกียรติและถวายโล่เชิดชูเกียรติแด่พระสงฆ์และมอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นข้าราชการพลเรือนดีเด่นและลูกจ้างประจำดีเด่นประจำปี2557รวมทั้งสิ้น184รางวัลขอเรียนเชิญครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านผมรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มามอบโล่เชิดชูเกียรติแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดดีเด่นประจำปีงบประมาณ2558และโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นและลูกจ้างประจำดีเด่นประจำปี2557เนื่องในวันสถาปนากระทรวงวัฒนธรรมในวันนี้ในนามกระทรวงวัฒนธรรมกระผมขอขอบคุณและขอชื่นชมผู้ทำคุณประโยชน์ทั้งองค์กรภาครัฐภาคเอกชนตลอดจนบุคคลที่มีส่วนร่วมอย่างสำคัญในการสนับสนุนในการพัฒนาสังคมชุมชนให้เข้มแข็งและยั่งยืนโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมในเชิงบูรณาการเปิดโอกาสให้ประชาชนองค์กรทุกภาคส่วน
ทุกระดับได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานพร้อมกันนี้ผมขอขอบคุณผู้บริหารข้าราชการเจ้าหน้าที่ตลอดจนบุคลากรของกระทรวงวัฒนธรรมทุกท่านที่ร่วมมือร่วมใจดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งทำให้งานของกระทรวงวัฒนธรรมบรรลุผลเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกภาคส่วนเช่นนี้ตลอดไปขอขอบคุณครับขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านวีระโรจน์พจนารัตน์และขอขอบพระคุณท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมศาสตราจารย์ดร.อภินันท์ โปสยานนท์ไปอย่างสูงครับและในโอกาสนี้ครับกระผมขอกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านวีระโรจน์พจนารัตน์ได้กรุณาถวายโล่เชิดชูเกียรติแด่พระภิกษุดังรายนามที่กระผมจะได้กราบเรียนต่อจากนี้ไปครับพระพิพัฒน์ศึกษากรค่ะท่านพระครูกาญจนธรรมทัตค่ะพระครูสถิตบุญยวัฒน์ค่ะพระมหาโคสิทธิ์โคสิโตพระครูสุตตะศาสนการค่ะพระครูสารธรรมพินิจพระครูนิคมธรรมนาถพระครูสิทธิธรรมวิพัฒน์พระครูสุพรมธรรมาภิวัตรพระครูพิทักษ์ศิลปาคมพระมหาพงษ์นรินทร์ทิตะวโสทิตะวังโสพระประหลัดพยนต์พุทธธรรมโมพระครูประหลัดสุวัฒนพรมจริยกุลค่ะพระประหลัดอนุวัฒน์ขอประทานโทษครับพระประหลัดอนุรัตอภิวันโนพระครูสังฆรัตน์ประภาสฐานจาโรพระครูสมุเอกรัตน์อภิรักโขพระสมุสมชายจิรปุญโญและพระอธิการจรัญอนังคโนค่ะและขอเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมบันทึกภาพร่วมกับพระภิกษุค่ะทุกท่านที่กระผมได้กล่าวนามมานี้เป็นพระภิกษุสงฆ์ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมซึ่งเรื่องของศาสนาและวัฒนธรรมโดยเฉพาะยิ่งกับคนไทยศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพราะฉะนั้นบ้านวัดวังนะครับก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขและสงบร่มเย็นครับต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้าทุกๆรูปที่ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมและได้รับรางวัลในวันนี้ครับค่ะและขอพระคุณท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะท่านวีระโรจน์พจนารัตน์และท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะศาสตราจารย์ดร.อภินันท์ โปสยานนท์ค่ะและรางวัลชุดต่อไปนะครับจะเป็นการมอบโล่ทางด้านศาสนาให้กับศาสนาจำนวน9รายนะครับในโอกาสนี้กระผมขอกราบเรียนเชิญท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับพร้อมทั้งท่านศาสตราจารย์ดร.อภินันท์ โปสยานนท์ได้กรุณามอบโล่แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมทางด้านศาสนาให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ที่ผมจะประกาศนามครับค่ะท่านแรกค่ะขอเชิญผู้แทนพระภาวนาเขมคุณวิค่ะต่อด้วยในนามพระประหลัดเอกพันธ์เจ
ชยปัทโมนะครับซึ่งปัจจุบันลาสิกขาบทแล้วค่ะท่านต่อไปค่ะผู้แทนนายคอเดสาและค่ะต่อไปครับร้อยตำรวจเอกจิตจันแก้วค่ะท่านต่อไปค่ะมุขนายกยอแซฟชูศักดิ์สิริสุดค่ะต่อไปครับนายบุญฤทธิ์ชาเตรียมค่ะท่านต่อไปค่ะนางมณีมั่งคั่งค่ะท่านต่อไปครับนางวารุณีวรพันธ์ค่ะและนายวินยูไทยอู่ค่ะลำดับต่อไปจะเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมด้านศิลปะท่านแรกครับนายเคลื่อนพวงพันดีท่านต่อไปค่ะนางจันนิภาทองคำท่านต่อไปครับนายเฉลิมศักดิ์แหงมงามค่ะท่านต่อไปค่ะนายชัยวัฒน์แก้วนกค่ะนายชูศักดิ์ไทยพาณิชย์นาวาเอกณรงค์แสงบุตรนายไตรภพบุญรอดนายตีพลีอัตบูนายธนวัฒน์ราชวังนายนิคมนกอักษรพันโทประทีปสุพรรณโรจน์นายพรชัยบุญรื่นนายยายิมะตะเฮนายวิเชียรดิษฐีนายวีรยุทธเพชรประภัยนายสิริศักดิ์คดพัชรินทร์
นายสมชัยชัมพาลีนายสายชนนาคปั้นนายหิรัญญากรพูนศักดิ์และนายอุทัยเจียนสิรินต่อไปเป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรมด้านวัฒนธรรมท่านแรกครับผู้รับแทนพระครูนิวัตสังคกิจนายกำพลสุภาแพ่งนายเจษดาสรุติสุดนายเฉินผันผายนายชูศิลป์ชีช่วงนางทองเจือสืบชมพูนายณรงค์หนูเชื้อนายณรงค์อนุรักษ์นางนฤมลเลี้ยงรักษานายบรรจงโคสิทธิ์จิรนันนายพิชิตแก้วทองนายมนเทียนสงรัตนายมลุกมานลาโอนายมูฮัมหมัดบาเหมบูงาตัวแทนเป็นผู้แทนนะคะนางรัตดาวันวัยสุรสิงห์นายวิชาญจุ้ยแจ้งนายสมควรปานกลาง